มวยคู่นี้พบกันเมื่อ19ปีที่แล้วครับนี่คือขุนพลสาครพิทักษ์ครับยอดมวยจากเมืองชนอดีตแชมเปี้ยนรุ่นเวลเทเวทนะครับของวิธีราชดำเนินเมื่อปี2517และกระโดดข้ามเชือกขึ้นมานี่มีรูปช้างก็คือค่ายเมืองสุรินทร์ครับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์พบกันวันนั้นทั้งคู่อายุ23ปีเท่ากันและวันนี้ทั้งคู่อายุ42ปีเท่ากันแสนศักดิ์ก็โดดวอร์มอัพแล้วยกที่1เริ่มขึ้นแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นั้นแหมซ้ายครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหมัดซ้ายนั้นในยุคนั้นเป็นที่กล่าวขานกันเหลือเกินครับต้องระวังหมัดซ้ายของแสนศักดิ์ให้ดีกรรมการก็น้ำหนักไล่ๆกันครับเวลเทเวทเขียกข้างล่างสักทีหนึ่งตอนได้แชมเปี้ยนหนึ่งขุนพลได้มาจากตกครับดูเขียกข้างล่างสักทีหนึ่งว่าจอนยาวเลยครับ มีการเขียขาหลอกจอนยาวยังกับเขินฟ้าสอนรามเทพิทักษ์หรือว่าพี่ทองเจอทีเดียวทีบขุนพลไม่เข้าครับหมุนออกข้างจ้วงสักทีหนึ่งแล้วแสนศักดิ์ระวังครับซ้ายของแสนศักดิ์นี่ต้องระวังให้ดีแล้วหน้าตาแสนศักดิ์นั้นมีสิทธิ์หล่นได้โอ้โหสะบัดแข้งขวาเกือบเข้าปากจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วดูครับต่อยแล้วนี่ถ้าผิดนี่กว่าจะดึงกลับมาช้าหน่อยครับขุนพลก็พยัญวิชาน้อยนี่ชนะมา2ครั้งเตะสิริมงคลลูกสิริพัฒน์นี่ขาหักเลยนะครับแต่ว่ากรรมการไม่รู้ว่าขาหักไล่สิริมงคลลงจากเวทีข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีซะนี่อภิเดชวัยปลายก็เคยเจอกับขุนพลสาครพิทักษ์มาแล้วแสนศักดิ์นี่ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับแฟนๆรู้จักเขาดีจ้วงกันแล้วโอ้โหตอนนี้คุณภาก็เสียชุดไปแล้วครับโอ้โหวางแข้งซ้ายทีหนึ่งเสียชุดเพราะว่าโดนยิงครับโดนยิงเสียชุดปี2523การสับมือชกได้ถึงยกที่2ครับชมกันต่อท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีมวยคู่นี้ไม่มี3 4 5ครับกว้างหว่างแข้งอื้อหือกะเตะเด็ดยอดว่ากาดมวยเกร็งเหลือเกินอื้อหือบวกแล้วครับหว่างแข้งทิ้งโหยเตะสูงเกินไปครับเสีย0 126ปอนี่หาว่าเป็นมวยยักษ์ซะแล้วดิอื้อหือจ้วงดูครับไม่มีชาตามเลยครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้จบแบบไหนครับจ้วงจ้วงแม่ต่างคนต่างเฉียดไม่เฉียดมาเตะกลายข้างล่างแทงเข่าสะทิ้งฟันศอกตามแค่เฉียดยังไม่จะครับเตะล่างสะทีนึงฟันศอกเอาแล้วครับเตะซ้ายฟันศอกซ้ายบางทีหลวมครับป๊อกเดียวหลับไปเลยครับตอนหลับฝันดีเขี่ยข้างล่างต้องระวังครับแหมฟันศอกจ้วงเอาแล้วครับจ้วงคืนผมไม่กลัวคุณยิงมัดฟันศอกโอ้โหโต้ด้วยศอกเลยครับเตะเจาะยางจิ้มมัดเอาแล้วครับต้องระวังครับหมัดซ้ายต่างคนต่างมีหมัดบวกกันแล้วครับเจาะยางทีนึงขุนพลเริ่มไม่กลัวครับเอาแล้วครับบวกกันบวกกันแล้วครับฟันศอกซ้ายสู้กับหมัดซ้ายยิงหมัดซ้ายอัปเปอร์คัตแหมยอดมวยเมืองชนเจอกับยอดมวยเมืองเพชรบูรณ์เตะเจาะยางจิ้มหมัดเอาแล้วครับต้องระวังนะครับหมัดแสนศักดิ์นี่ต้องอย่าไปโดนจุดโฟกัสเข้าครับโดนแล้วนี่แม่ไม่อยากลุกโป้งเดียวหล่นครับเอาแล้วครับแทงสวยมากตรงนี้แสนศักดิ์วางแข้งคืนแข้งลุกไล่เข้ามุมจ้วงหมัดแล้วเอาแล้วครับบวกหมัดกันแล้วแสนศักดิ์ต้องถอยกะเน้นๆยังไม่ได้จังหวะครับอย่ากระพริบตาครับมวยคู่นี้น็อกตรงนี้ครับยกนี้ซ้ายโดนแล้วครับเข้ากลางครับหล่นลงไปเลยครับกรรมการนับ6 7 8เอาละครับชกได้ครับสะบัดคอสักทีไล่ความมึนแสนศักดิ์เอาละครับขวาค้ำซ้ายจ้วงแหมลูกนี้ไปขาไขว้กันเองครับล้มไปไม่ได้โดนหมัดครับเอาครับแสนศักดิ์เงื้อซ้ายมาจากบ้านแล้วจ้วงจ้วงอีกทีนึงขวาทีนึงเอาครับจะแกว่งซ้ายขวาโอ้โหโดน3หมัดโอ้โหหมดสภาพเลยครับลูกนี้กรรมการนับขุนพลพยายามจะลุกไหวไม่ไหว8 9 10ไม่ไหวครับน็อกเอาไปเลยครับโอ้โหโดนชุดใหญ่ๆคุณสนองรักอนิจเสียชุดไปแล้วครับ